สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันเหมือนเดิมครับนี่คือ1ชั่วโมงในการอัดยาแรงกับรายการฟ้าทลายโจรแก้ไขลดการกระหายอำนาจรับชมได้ทาง blue sky channel เท่านั้นกลับมาเจอกันผมจัดทีมากันชนะเพรินรับหน้าที่ในการอัดยาแรงเหมือนเดิมนะครับวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์พุธที่26ธันวาคมพุทธศักราช2555อจริงๆแล้ววันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นวันที่ใกล้เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เข้าไปทุกทีทุกทีนะฮะ แต่จริงๆแล้ววันนี้ต้องถือได้ว่าเป็นวันสำคัญอีกหนึ่งวันที่มีเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์สำคัญระดับโลกแล้วก็พื้นที่ที่เป็นจุดที่เกิดเหตุการณ์สำคัญนั้นนะฮะก็คือประเทศไทยของเราด้วยเป็นส่วนหนึ่งในนั้นนะฮะย้อนหลังกลับไป8ปีที่แล้ววันนี้26ธันวาคมเมื่อ8ปีที่แล้วนั้นใครจาได้ก็ เป็นวันที่เกิดเหตุการณ์ธรณีพิิบัตภัยนะครับหรือว่าคลื่นยักษ์ซึนามิเกิดเหตุการณ์กันไปในประเทศรอบๆมหาสมุทรอินเดียจุดศูนย์กลางนั้นเกิดขึ้นบริเวณทางตอนเหนือของประเทศอินโดนีเซียนะฮะไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นที่เกิดแผ่นดินไหวใต้ทะเลลึกคลื่นสซนามิก็ซัดเข้าสู่ชายฝั่งทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกของประเทศไทยสร้างความเสียหายอย่างหนักหน่วงวันนี้เองนะฮะ ก่อนจะไปเข้าข่าวอื่นๆผมก็ขอใช้เวลาช่วงต้นรายการในการที่จะรายงานให้ฟังกันว่าวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นที่บริเวณพื้นที่ที่เคยประสบกับธรณีพิบัติภัยมีการจัดงานรำลึกกันนะฮะที่สวนอนุสรสึนามิบ้านน้ำเค็มอำเภอตะกวัวป่าจังหวัดพังงาวันนี้ชาวบ้านบ้านน้ำเค็มและญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิวันนั้นวันที่26ิธันวาคมปี2547กว่า500คนนะฮะ เดินทางมาร่วมรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวที่ทําให้ชาวบ้านน้ําเค็มและประชาชนในพื้นที่ตาบลบางม่วงอําเภอตะกัวป่าเสียชีวิตแล้วก็สูญหายเป็นจํานวนมากมีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาทั้งศาสนาพุทธศาสนาคริสต์แล้วก็ศาสนาอิสลามเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตในภาพก็จะเห็นได้ว่ามีผู้มาร่วมงานหลากหลายเชื้อชาตนะิต้องบอกว่าย้อนหลังกลับไป8ปีที่แล้ว วันนั้นเนี่ยเป็นวันที่ผมจำได้ดีนะครับตอนนั้นปี2อ4 7อีผมยังเรียนอยู่มหาวิทยาลัยก็ประมาณสักปี3ปี4แล้วก็ผมจำเหตุการณ์นี้ได้ดีนะฮะเพราะว่าผ่านมาไม่กี่วันคือช่วงสักต้นปี2548ผมจำได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ผมจัดรายการทีวีเป็นรายการแรกในชีวิตแล้วผมก็จำได้ว่าวันแรกที่ผมจัดรายการทีวีตอนนั้นช่อง5เนี่ยนะฮะ ผมต้องใส่ชุดดำนะฮะในการจัดรายการทีวีเป็นเทปแรกเนื่องจากเพิ่งผ่านเหตุการณ์สึนามิมาได้ไม่ถึงสัปดาห์เป็นรายการสดนะฮะทางช่อง5เป็นรายการเปิดเพลงเนี่ยนะฮะเป็นรายการจัดให้วัยรุ่นดูนะครับแต่ว่าในเทปแรกเพื่อเป็นการรำลึกถึงความสูญเสียในครั้งนี้ก็ต้องใส่ชุดดำจัดรายการก็เป็นประสบการณ์ที่จำไม่ลืมนะฮะแล้วก็เผอแป๊บเดียวผ่านมา8ปีแล้วนะครับ ก็ขอรำลึกแล้วก็แสดงความเสียใจต่อการจากไปของผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้สูญหายทุกท่านในเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยมีหลายท่านที่เดินทางไปร่วมงานในครั้งนี้นะครับรวมถึงประเทศไทยก็ต้องขอแสดงความอาลัยนะฮะกับคุณพุ่มเจนเซนซึ่งเป็นพระโอรสในทูนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีนะฮะซึ่ง เป็นอีกหนึ่งรายที่เสียชีวิตนะฮะจากเหตุการณ์ซึนามิถล่มนะครับก็ในวันนี้ตลอดทั้งวันนะครับยาวไปถึงช่วงเวลากลางคืนก็น่าจะมีพิธีจัดงานรำลึกกันเกิดขึ้นวันนี้นอกเหนือจากจะมาแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับก็ถือโอกาสเอาคำว่าซึนามินั้นมาขึ้นเป็นส่วนประกอบหนึ่งของข้อความทางด้านหลังที่ปรากฏอยู่ด้านหลังของผมตรงนี้นะฮะ สึนามินั้นสร้างความเสียหายให้กับชาติเป็นความเสียหายทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสียหายในเรื่องของการท่องเที่ยวอันนี้ไม่นับรวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยนะฮะรวมถึงจิตใจของผู้คนที่อยู่บริเวณชายฝั่งของภาคใต้ฝั่งตะวันตกแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะเมื่อพิจารณาการหลักใหญ่ใจความที่ผมอยากจะนำเสนอในวันนี้ก็คือการโกงชาตินั้นเสียหายมากกว่าสึนามิ ซึนามินั้นสร้างความเสียหายอย่างกว้างขวางแต่การโกรงชาติเสียหายมากกว่านั้นหลายร้อยหลายพันเท่าหลายร้อยหลายพันเท่ารอเรือผิดตำแหน่งไปหน่อยนะฮะวันนี้ผมจะนําเสนอนะฮะเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชัน10อันดับข่าวที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันและที่สําคัญในวันนี้ผมจะมานําเสนอเกี่ยวกับเรื่องของฉายาของรัฐบาลฉายาของนักการเมือง ที่สื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลได้มีการตั้งฉายากันไว้ดูสิครับว่าพวกเขาเหล่านี้โกงชาติอย่างไรและสร้างความเสียหายให้กับชาติมากน้อยขนาดไหนนะฮะก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะครับผ่านข่าวเรื่องซินามิกันไปนะครับลืมบอกช่องทางในการติดต่อสื่อสารติดต่อผ่านกันทุกช่องทางเหมือนเดิมนะครับ SMS ที่เบอร์ 4642123FacebookTwitter ของผม w วิร์ดไวด์เ c ็บ o และ t w i t t e r c o m จัดจัดนะครับ วิธีการรับสมัครข่าว S M S ของ Blue Sky News ขึ้นให้ทางด้านล่างของจอและที่สำคัญคือเว็บไซต์ w w w b, b l u e sky channel.tv วันนี้ข่าวข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญน,นั้นมีไม่มากนะฮะเริ่มเกิดอาการเบื่อเริ่มเกิดอาการน่ายเพราะว่าความเคลื่อนไหวนั้นดูเหมือนว่าจะย่ําอยู่กับที่วันนี้ไม่มีข่าวอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นวันนี้น่าจะไม่ได้พูดกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ยาวมากนักนะฮะคุณอภิสิทธิ์นั้นออกมา ให้สัมภาษณ์ในรายการฟ้าวันใหม่ทาง Blue Sky Channel มีการตักเตือนไปยังร้อยตนหนุเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกแล้วก็ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้คือวันนี้คุณอภิสิทธิ์ไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่อย่างใดนะครับหันไปดูความคิดเห็นรอบด้านวันนี้เท่าที่ผมนั่งอ่านหนังสือพิมพ์นั่งเช็คข่าวจากทางเว็บไซต์ นั่งฟังข่าวจากทางวิทยุก็ไม่ได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์ไปในแนวทางที่เป็นแนวทางใหม่ต่างคนต่างก็ย่ำอยู่กับที่นั่นคือมีสามช่องทางเหมือนเดิมไม่แก้รายมาตราก็จะดันเดินหน้าประชามติอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าไม่ต้องทำทั้งนั้นน่ะให้เดินหน้าโหวตวาระสามไปเลยเนี่ยนะครับสามช่องทางตรงนี้ก็ทำให้สังคมนั้นก้าวไม่ไปไหนสักทีเราก็คงจะต้องติดกันอยู่ที่ ที่ตรงนี้เนี่ยแหละฮะก่อนที่จะกลับมาหลังปีใหม่แล้วน่าจะมีการพูดคุยแล้วก็เดินหน้ากันเกี่ยวกับเรื่องยุทธศาสตร์การแก้ไขรัฐมนูญแต่เรามาดูตรงนี้ฮะสิ่งที่คุณอภิสิทธิ์เตือนคุณเฉลิมก็คือปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางไปเยือนมาเลเซียของคนที่เป็นรองนายกรัฐมนตรีที่มีชื่อว่าเฉลิมอยู่บำรุงที่สุดท้ายแล้วก็จําเป็นที่จะต้องรับปากในการเข้ามาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหา3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งดูเหมือนว่าเจ้าตัวเองก็ไม่ค่อยปลื้มเท่าไรนักนะครับกับตําแหน่งตรงนี้ที่นายกรัฐมนตรีนั้นมอบหมายให้การเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลนี้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจไปยังรัฐมนตรีทุกท่านหน่อยนะฮะเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากนายกไม่เคยลงไปรับผิดชอบในปัญหาใดด้วยตัวเองเวลามีปัญหาก็ตั้งคณะทํางานขึ้นมาหรือเวลามีปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรื่องใหญ่เรื่องโตก็จะมอบหน้าที่นั้นให้กับรัฐมนตรีเจ้ากระทรวง หรือว่ามอบหน้าที่นั้นให้กับรองนายยกรัฐมนตรีไปดูแลแทนส่วนตัวเองนั้นก็ลอยตัวอยู่เหนือปัญหาซึ่งจะเป็นที่มาของวลีเด็ดประจําปีที่นักข่าวสายทำเนียบเขาตั้งให้กับรัฐบาลนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเบรกหน้าจะเอามาเล่าให้ฟังนะครับคุณลับพิสิ์นั้นก็เตือนคุณเฉลิมว่าก่อนจะไปมาเลเซียนั้นรบกวนที่จะศึกษาถึงเรื่องราวเกี่ยวกับปมความขัดแย้งให้ถี่ถ้วนซะก่อนรวมถึงถ้าสมมุติว่าจะเดินทางไปมาเลเซียก็ พกข้อมูลไปเยอะๆแล้วก็ต้องเตรียมตัวให้ดีก่อนที่จะเดินทางไปที่นั่นฮนะไปทั้งทีก็ต้องได้อะไรกลับมาน่าจะเป็นวิธีการใหม่ๆในการที่จะบรรเทาให้ปัญหาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นลดลงหรือไม่ก็ถึงแม้ว่าจะไม่หายไปก็ขอให้บรรเทาแล้วก็คลี่คลายลงไปได้บ้างไม่กีบหรอกเราก็ยินดีนะฮะนอกจากจากปัญหาเรื่องเกี่ยวกับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วนะครับ ความเคลื่อนไหวอย่างเดียวในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญอยู่ที่คุณองอาจคล้ามไพบุ์วันนี้ถแถลงข่าวต่อสื่อบลชนกรณีทางรัฐบาลและทางพักเพื่อไทยยังหาข้อสรุปไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะฮะคุณองอาจกล่าวว่าขอให้ประชาชนจับตาต่อไปว่ารัฐบาลและพักเพื่อไทยนั้นจะทําอย่างไรเนื่องจากหนึ่งต้องการเดินหน้าอย่างแตกหักแต่อีกทางหนึ่งอยากจะรักษาอํานาจของรัฐบาลเอาไว้ได้ให้นานที่สุดนะฮะ สองช่องทางนี้เราสามารถสังเกตข่าวได้ครับคุณผู้ชมครับทางหนึ่งก็คือมวลชนปีกของทังฝั่งเสื้อแดงที่เป็นพวกฮาร์ดคอร์ทั้งหลายนี่อยากจะเดินหน้าแบบแตกหักทางของการเดินหน้าแบบแตกหักคืออะไรทางของการเดินหน้าแบบแตกหักคือเดินหน้าโหวตวาระสามในรัฐสภาเดินหน้าโหวตวาระสามในรัฐสภาโดยไม่ฟังเสียงนะฮะว่าสังคมเขาไม่เห็นด้วยมากน้อยขนาดไหนและที่สำคัญ ไม่เห็นค่าคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่ได้มีการวินิจฉัยออกมาแล้วนะครับผมย้ําอีกครั้งนะฮะว่าการที่เราจะพูดถึงการวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเราต้องใช้ว่าการวินิจฉัยไม่ใช่การให้คําปรึกษาไม่ใช่นะสารรัฐธรรมนูญท่านไม่ได้ให้คําปรึกษานะครับท่านวินิจฉัยวินิจฉัยต่างจากให้คําปรึกษาอย่างไร วินิจฉัยคือวินิจฉัยออกมาแล้วต้องทําตามแต่ให้คำปรึกษาจะทําตามหรือไม่ก็ได้แล้วแต่ว่าจะเลือกกันยังไงแต่ตรงนี้คือวินิจฉัยออกมานะฮะว่าถ้าจะแก้กันทั้งฉบ,บับรวมถึงแก้291ซึ่งนําไปสู่การแก้ทั้งฉบ,บับจะต้องเดินหน้าทำประชามติลองย้อนกลับไปดูนะฮะนี่คือทางของการเดินหน้าอย่างแตกหักอีกทางหนึ่งก็อยากจะรักษาอํานาจของรัฐบาลเอาไว้ให้นานที่สุด อันนี้ดูท่าทีได้เป็นท่าทีที่ถูกปล่อยออกมาจากทางวิปรฐบาลเป็นท่าทีที่หลังๆนั้นถูกสั่งมาจากดูใบโดยนักโทษชายทักษิณชินวัตรอยากจะให้ดูกันนะครับความอีหลักอีเหลื่อที่เกิดขึ้นนั้นปรากฏอยู่บนใบหน้าของคนคนหนึ่งชัดเจนคนคนนั้นคือท่านเต้นนัทวุฒิไสเกือ้อท่านเต้นนัทวุฒิไสเกื้อเป็นคนที่เหมือนเป็นโซ่โซ่อทองคล้องกลางระหว่างมวลชนเสื้อแดงกับรัฐบาลพรคเพื่อไทย สมัยนี้นั้นเวลาที่ท่านเต้นออกมาให้สัมภาษณ์อะไรก็เหมือนว่าเป็นรัฐมนตรีที่จ้องเหยียบเป็นรัฐมนตรีที่ต้องเหยียบเรือสองแคมะคุณผู้ชมเหยียบเรือสองแคมคือขาข้างหนึ่งก็ต้องเอาใจในายใหญ่ขาข้างหนึ่งก็ต้องเอาใจคุณปูยิ่งรักชินวัตรขาข้างหนึ่งก็ต้องเอาใจพักเพื่อไทยส่วนขาอีกข้างหนึ่งก็ต้องเอาใจมวลชนเสื้อแดงที่ทําให้ตัวเองมีทุกวันนี้คือมีทุกวันนี้เพราะมวลชนให้ ถ้าไปถามท่านคำนวณวิทยุกระจ่างผู้ประชาการตำรวจนครบาลก็ต้องตอบว่ามีวันนี้เพราะพี่ให้แต่ถ้าไปถามท่านเต้นนะัทวุฒิใส่เกลือก็ต้องบอกว่ามีวันนี้นั้นเพราะมวลชนเสแดงให้มาหรือมีวันนี้เพราะเปลวไฟมอบให้มีวันนี้ได้เพราะการเผาบ้านเผาเมืองอันนี้อันนี้ผี่คือท่านเต้นนะฮะนอกจากนั้นกลับมาที่คุณองอาจนะครับ คุณองอาจก็กล่าวย้ำอีกครั้งเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าถ้ารัฐบาลได้ทำประชามติและประชาชนไม่เห็นชอบด้วยแล้วก็ขอให้รัฐบาลยุติการแก้ไขรัฐธรรมนูญออกไปก่อนนะฮะวันนี้ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐมนูญมีประมาณนี้นะครับเรามาดูกันต่อไปครับช่วงนี้คือเทศกาลสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะฮะหลายคนก็มีการมอบของขวัญให้แก่กันไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของคำอวยพรข้อความต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของขวัญของฝากหรือความคิดถึงที่ส่งผ่านไปทาง Facebook, Twitter, SMS หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ประชาชนเองฝ่ายค้านเองก็อยากจะขอของขวัญบ้างฮะเป็นของขวัญที่เราอยากจะขอกับนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรวันนี้คุณชเว่าดนอินทราโกมารสุดโคศกพักประชาธิปัตย์แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเรียกร้องขอของขวัญปีใหม่จากนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตร ให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยประเด็นคืออยากให้นายกอยู่สร้างประเด็นทางการเมืองหรือแม้แต่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของคนที่มีชื่อว่าทักษิณชินวัตรอยากจะให้รัฐบาลน,นั้นกลับมาแก้ไขปัญหา4ประการดังต่อไปนี้เพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับปวงชนชาวไทยนะฮะรัฐบาลตอนนี้ถ้าฟังอยู่กรุณาเถอะครับเราอยากได้ของขวัญจากท่านท่านแต่ละท่านนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นผู้อาวุโสทางการเมือง สำรวจทรัพย์สินกันมานี่แต่และคนก็รวยเป็นร้อยล้านพันล้านน่าจะมอบของขวัญให้กับประชาชนกันบ้างในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของขวัญชิ้นแรกที่เราอยากได้ขอให้ชะลอตัวการลอยตัวราคาแกา๊ส LPG ในภาคครัวเรือนและขนส่งผู้ช่วยเหลือ,เ,อเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีไรายได้น้อยนะฮะจะมีการลอยตัวราคาแกา๊ส LPG กันแล้วครับหลังจากที่ลอยตัวกันไปในภาคอุตสาหกรรมส่วนภาคครัวเรือนและภาคขนส่ง ซึ่งส่วนใหญ่แล้วคนที่อยู่ในภาคนี้ก็คือประชาชนผู้มีไรายได้น้อยเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องผู้ประกอบการขับรถแท็กซี่ไม่ว่าจะเป็นทุกครัวเรือนที่เข้าครัวจุดแกส๊สจุดไฟหุงหาอาหารให้ลูกให้เต้าก็ต้องใช้แกส๊สแต่อยู่ดีดีภาคครัวเรือนและภาคขนส่งจะมีการลอยตัวค่ากา๊าแล้วครับ นี่คือสิ่งที่จะกระทบต่อไรายได้และความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนชนชั้นกลางล่างไปจนถึงชนชั้นล่างนี่นะฮะกระทบตรงๆก็อยากจะมอบเป็นของขวัญให้กับพี่น้องประชาชนตรงนี้ได้ไหมข้อที่2ขอให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาราคาสินค้าเกทษตรที่ตกต่ำเช่นปาล์มและยางพาราผมฟังข่าวเมื่อเช้ามานะฮะรัฐบาลนี้ดูเหมือนว่าถ้าไม่มีพี่น้องออกมาชุมนุมประท้วงก็จะไม่สนใจ พูดง่ายๆว่าถ้าไม่ประท้วงแล้วสินค้าสินค้ากเกษตรมันราคาตกต่ำก็ปล่อยให้มันต่ำเตี้ยเรียกินอยู่อย่างนั้นใครอยากจะให้ราคาสินค้ากเกษตรมันสูงขึ้นต้องปิดถนนนี่คือกฎของรัฐบาลนี้ไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาชาวสวนปาล์มน้ำมันออกมาประท้วงกันรัฐบาลตัดสินใจลงไปอุ้มราคาปาล์มน้ำมันปรากฏว่าตอนนี้ครับชาวสวนปาล์มน้ำมันจะต้องใช้เวลาต่อคิวฮะ ภาพที่ปรากฏที่ภาคใต้ตอนนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นภาพที่น่าสงสารพี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์มคือใครก็ตามที่จะขายปาล์มน้ำมันได้ในราคาที่รัฐบาลน,นั้นได้อ้างว่าเป็นราคาที่เราเข้าไปช่วยอุ้มคือ4บาทกว่าๆต่อ1กิโลกรัมเนี่ยนะฮะมันก็จะมีโรงงานบางโรงงานเท่านั้นที่ได้รับสิทธิ์จากรัฐบาล ในการที่จะซื้อปาล์มน้ำมันจากพี่น้องเกษตรกรในราคาที่สูงหน่อยถามว่าทั้งจังหวัดเนี่ยมีโรงงานในลักษณะนี้กี่โรงมีไม่เพียงพอต่อปริมาณของปาล์มที่อยู่ในตลาดและที่สำคัญคือตอนนี้ถ้าใครก็ตามไปดูภาพที่ปรากฏขึ้นที่ภาคใต้ช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ผู้คนในกรุงเทพมหานครในภาคอื่นๆเฉลิมฉลองกันอย่างมีความสุข ส่วนพี่น้องเกษตรกรปลาล์มน้ำมันในภาคใต้ครับใช้เวลาวันกว่าๆในการไปเข้าแถวหน้าโรงงานเพื่อที่จะเอาปลาล์มของตัวเองไปขายให้ได้ราคา4บาทกว่าๆครับเพราะซ้ 3, กำกําซัดกับพี่น้องปลาล์มน้ำมันบางส่วนที่ไม่มีรถขนปลาล์มของตัวเองไม่มีปัญญาซื้อรถฮนะปลูกปลาล์มได้มีที่ดินปลูกปลาล์มเสร็จปุ๊บทำยังไงไม่มีรถไปขนต้องพึ่งพ่อค้าคนกลาง พ่อค้าคนกลางขับรถบรรทุกมารับปาล์มที่สวนถามว่าขายได้ในราคาเท่าไหร่ไม่ถึง3บาทต่อ1กิโลฮะรัฐบาลจะนิ่งเฉยไม่ได้นะครับไม่ใช่ว่าพี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันนั้นเป็นพี่น้องภาคใต้ไม่ใช่ฐานเสียงของพรักเพื่อไทยท่านก็จะไม่เหลียวแลไม่ได้ฮะพี่น้องคนไทยคือพี่น้องที่สมควรได้รับการเยียวยา ได้รับการดูแลจากรัฐบาลส่วนกลางไม่ว่าเขาจะอยู่ในมุมใดของประเทศนี้นี่คือข้อ2นะฮะนอกเหนือจากปลาล์มน้ำมันแล้วยังมีราคาสินค้าเกษตรอีกหลายๆตัวนะฮะวันนี้ผมไม่มีเวลาคุยให้ฟังนอกเหนือจากนั้นข้อ3ครับเร่งแก้ปัญหาการทุจริตในโครงการจำนำข้าวโครงการจำนำข้าวนี่ผมอยากจะบอกอย่างนี้นะฮะอย่าหาว่าผมเทียบแรงไปนะครับทุจริตจำนำข้าวเนี่ย เกือบจะเรียกได้ว่ามันจะยิ่งใหญ่พอๆกับคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพอ่ะอย่าหาว่าอย่างนั้นอย่างง้นอย่างนี้คุณผู้ชมคุณผู้ชมครับปัญหาเรื่องการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนั้นมีอยู่จริงในประเทศทุกวันนี้ผมเปิดคอมเข้าไปผมเจอทุกวันแต่ไม่มีการจับกลุมเกิดขึ้นนะน่าแปลกไหมครับมีคนหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเกิดขึ้นและยังดำเนินอยู่ ทุกเมื่อเชื่อวันแต่เจ้าหน้าที่ไม่จับเหมือนกันฮนะทุจริตจํานำข้าวเปิดโปงจนไม่รู้จะเปิดโปงยังไงฮนะไม่รู้จะพูดให้ปากฉีกถึงรูหูกี่ล้านรอบว่ามันมีการทุจริตไม่ว่าจะเป็นองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาคร,รัฐในส่วนของฝ่ายค้านไม่ว่าจะเป็นองค์กรในระดับกระทรวงทบวงกรม ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาคเอกชนรัฐวิสาหากิจภาคประชาชนหรือไม่ว่าจะเป็นองค์กรในระดับประเทศออกมาเตือนรัฐบาลพักเพื่อไทยบอกว่าเฮ้ย <c oughs> ทุจริตจำนำข้าวเนี่ยมีอยู่จริงแต่ถามว่ามีการจับกลุ่มบ้างหรือย,ยังไม่มีฮะอ้าวทำไมเป็นแบบนี้เราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเหตุผลคืออะไรครับไม่ทราบเหมือนกันว่าเราจะกระตุ้นเตือนอย่างไรดีให้รัฐบาลนั้นรู้สํานึกผิดชอบชั่วดี ว่าการโกงมันยังคงมีและดำเนินอยู่ตอนนี้แต่ไม่มีการจับนะคุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมลองคิดดูนะครับสมมุติว่าบ้านคุณผู้ชมเนี่ยโดนโจรขึ้นบ้านทุกวันอา้าวทุกคืนโดนโจรขึ้นบ้านตลอดไปแจ้งตำรวจฮนะเวลาผ่านมาเกือบปีตำรวจยังจับโจรคนนั้นไม่ได้และเมื่อคืนโจรก็ยังขึ้นบ้านอยู่และมีแนวโน้มว่าคืนนี้ที่เรากำลังจะเข้านอนเนี่ย โจรก็จะขึ้นบ้านเราต่อแต่ต่อข้อถามที่ว่าทำไมเจ้าหน้าที่ยังจับคนร้ายไม่ได้สักทีไม่ทราบเหมือนกันฮนะผมเองก็ไม่ทราบคนระับจำนำข้าวก็เหมือนกับบินพระบรมเดชานุภาพเนี่ยนะฮะผมพยายามอุปมาอุปไมยให้เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นว่ามันเป็นแบบนี้อยู่คือมันมีคนผิดและการกระทำความผิดยังไม่ได้หยุดนะฮะในขณะที่ผมกำลังสื่อสารกับคุณผู้ชมอยู่ตอนนี้การจำนำข้าวยังคงดำเนินอยู่ต่อไปครับเนี่ยเนี่ย ไม่รู้เงินรั่วไหลออกไปเท่าไหร่ในขณะที่แต่และวินาทีผ่านไปเราสื่อสารกันอยู่ตรงนี้ไม่ทราบเหมือนกันว่าตีเป็นวินาทีจะวิวนาทีละกี่แสนบาทเนี่ยนะฮะมันยังดําเนินอยู่แต่ไม่มีการจับงงฮนะและข้อ4ี่ครับข้อ4ที่ขอให้เป็นของขวัญเถอะนั่นคือขอให้รัฐบาลเตรียมพร้อมในการเตรียมมาตรการเพื่อรับการขึ้นค่าแรง300บาททั่วประเทศที่จะมีผลในวันที่หนึ่งมกราคมนี้ครับ ป้องกันปัญหาการตกงานของประชาชนและก็รัฐบาลอย่าพยายามโยนภาระให้กับภาคเอกชนในการขึ้นค่าแรง300บาทแต่เพียงอย่างเดียวด้วยอย่างที่ผมเคยย้ำไปนะฮรัรัฐบาลบอกว่าขึ้นค่าแรง300บาทในป้ายหาเสียงคนก็ไปเลือกพักเพื่อไทยไปเข้าคูหากาเบอร์หนึ่งเมื่อครั้งเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ผ่านมากากบาดเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง พักเพื่อไทยได้เสียงท่วมท้น15ล้านกว่าเสียงทั่วประเทศแต่ถามว่าพอรัฐบาลเริ่มต้นนโยบายนี้คือขึ้นข้าแรง300บาทรัฐบาลไปจ่ายให้กับแรงงานหรือเปล่าเปล่าผู้ประกอบการถามว่าผู้ประกอบการได้อะไรจากการขึ้นข้าแรง300บาทไม่ได้อะไรฮะเสียงเงินเพิ่มขึ้นแต่ใครได้ใครได้ครับพักเพื่อไทย คุณผู้ชมพอเข้าใจหลักใหญ่ใจความเกี่ยวกับการคิดว่านโยบายนี้เนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียกับใครบ้างแล้วหรือยังเนี่ยหลักใหญ่ใจความง่ายๆกว้างๆแบบนี้ทั้งหมดนี่คือสข้อครับในการที่จะขอเป็นของขวัญเป็นมาตรการระยะสั้นที่รัฐบาลที่รัฐบาลควรจะเข้ามาดูแลทุกสุขของพ,พี่น้องประชาชนให้มากขึ้นนะฮะเอาละครับ หันไปดูเวลาตอนนี้เราคงต้องพักเบรคกันสักครู่นะครับกลับมาช่วงหน้านั้นเราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของการเสวนาของสถาบันองค์ความรู้แห่งเอเชียเกี่ยวกับเรื่องของปัญหานโยบายประชานิยมนะฮะนอกเหนือจากนั้นเราจะมาติดตามการจัดอันดับสิบข่าวอื้อฉาวแห่งปี55จากการจัดอันดับของวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตนะฮะ และนอกเหนือจากนั้นครับเราจะมาติดตามกันกับฉายาที่สื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลตั้งให้กับนายกรัฐมนตรีรัฐบาลแล้วก็รัฐมนตรีบางท่านในรัฐบาลนี้สักครู่เดียวเบรกหน้ากลับมาติดตามกันกับฟ้าทลายโจรครับ